ก็อตคอลลาเจนออร่าสูตรใหม่ขอผิดห้องหรือเปล่าคะคุณเมย์ใช่ไหมครับค่ะคุณรู้ได้เอาของมาให้ครับนี่ฉันเองนะเรื่องที่เธอโทรหาชิดเชื้อเรื่องขนของเนี่ยฉันให้คนของคุณพ่อเข้าไปขนของมาให้แล้วเรียบร้อยนะเธอจะได้ไม่ต้องลำบากนี่แกรู้เบอร์รู้ที่อยู่ฉันได้ไงชิดเชื้อเป็นคนบอกฉันอะอ๋อเด็กแป๊บนึงเนี่ยของก็คงไปถึงห้องเธอแล้วนะไม่ทันเลยอะคนของแกเอาของมาฉันเรียบร้อยละงั้นก็ดีละลองเช็คดูนะว่าของนะอยู่ครบหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะครบแหละเพราะว่าฉันเป็นคนขนของออกจากห้องทุกชิ้นขอบคุณนะที่อุตส่าห์ลำบากลำบนส่งมาให้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้นะนี่พี่ชิดเชื้อมาคุยกับเมย์ก่อนเมย์หยุดวุ่นวายได้แล้วทำยังไงได้ล่ะก็เมย์ดันโทรมาหาพี่ตอนที่พี่อยู่กับนุชเขาเองอะแล้วพี่ก็เคยบอกเมย์แล้วใช่ไหมว่าพี่ไม่ชอบให้เมย์มาหาพี่ที่นี่เมย์ก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกนะคะแต่ว่าพี่ไม่รับโทรศัพท์เมย์เลยอะแล้วอีกอย่างนึงทำไมพี่ถึงยอมให้แฟนพี่มายุ่งกับของของเมย์ล่ะคะก็นุชเขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจะไปให้มีเหตุผลหน่อยสิเมย์แล้วคืนนี้พี่ทำอะไรเหรอคะทำไมถึงไปดูหนังกับเมย์ไม่ได้พี่มีกินข้าวกับนุชเมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันทั้งคืนแล้วอ่ะคืนนี้ยังต้องอยู่ด้วยกันอีกเหรอคะใช่ก็เขาเป็นแฟนพี่ไงเมย์โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เมย์ไปรอที่คอนโดพี่จะไปกินข้าวจะไปไหนกับแฟนพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่กลับมาหาเมย์ที่คอนโดโอเคไหมคะทำไมต้องคอนโดพี่ด้วยนี่เอางี้เมย์กลับไปที่ห้องเมย์แล้วเดี๋ยวพี่ไปหาไม่เอาอะค่ะเดี๋ยวพี่ก็เบี้ยวเมย์อีกอะให้เมย์ไปรอที่คอนโดพี่นะทำไมคะหรือว่าคืนนี้แฟนพี่เขาจะมาค้างด้วยอีกคืนหรือไงก็เผื่อว่านุชเขาจะค้างไงเมื่อคืนพี่ก็อยู่กับเขาทั้งคืนแล้วอะคืนนี้ขอเมย์อยู่กับพี่บ้างไม่ได้หรอคะเมย์เหงาอะอีกอย่างนึงเมย์ไม่อยากอยู่คนเดียวเมย์กลัวว่าเมย์จะเผลอทำอะไรสิ้นคิดอีกอะค่ะเมย์กลับไปก่อนแล้วกันก็ได้ค่ะแต่พี่ต้องรับปากก่อนสิคะว่าพี่จะให้เมย์ไปอยู่ที่คอนโดพี่คืนนี้อะไรขี้การไงคะลืมไปแล้วหรอคะว่าพี่ยึดของเมย์คืนไปแล้วอะแล้ววันหลังอะอย่ามาหาพี่ที่นี่นี่ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าอะหัวยายล้นมาอารวาสที่ออฟฟิศเหรอก็ใช่นะสิไปอยู่ไหนมายะไม่รู้เรื่องเลยก็เมื่อเช้าฉันลานะสิเลยพลาดเลยอ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะไหนเล่ามาสิเล่ามาเล่ามาสิแบบหนึ่งนี่
หัวนางนะเข้ามาถึงแล้วตะโกนลั่นออฟฟิศเลยอะว่าเมียนางอยู่ไหนเมียนางอยู่ไหนแล้วไงแซ่บยิ่งกว่าคาเฟ่เด็กนะแกจริงอะตายละแล้วนี่ยายโรสหายหัวไปไหนแล้วเนี่ยหัวจะมาตามหาขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิแล้ววันนี้นะไม่มาทำงานด้วยนี่พวกเธอได้เป็นเฟนกับยายโรสในเฟซบุ๊กไหมเห็นหัวนางไปโพสตามหาหน้าเฟซยังยังเปิดเลยเหรอเดี๋ยวให้เปิดสิไหนดูดิมันอะไรเนี่ยกำพลเอาพี่ก็พี่รถไงพี่รถเขาหนีผัวไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ยผัวเขาก็เลยลงประจานเต็มเฟซเลยพอผมเห็นปุ๊บผมก็เลยแคปมาบอกพี่ก่อนเดี๋ยวเขาลบพี่หมายถึงว่าเธอเอาเรื่องอุบาทแบบนี้เนี่ยมาบอกพี่ทำไมพี่ไม่สนหรอกนะว่าผู้หญิงพันนี้เนี่ยจะไปทำชั่วเลวอะไรที่ไหนมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ซะหน่อยพี่เอาแน่ใจนะครับว่าไม่เกี่ยวถ้าหมายความว่ายังไงโอ้พี่ก็ผัวเขาประจานลงเฟซขนาดนี้แล้วอ่ะนั่นแปลว่าเขาต้องพยายามเต็มที่มากๆที่หาเมียเขาให้เจอเพื่อนก็ไม่อยู่กับญาติก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่กับคนรู้จักด้วยคำถามตอนนี้ก็คือว่าพี่รถเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่ไม่สนใจหรอกนะว่ารถจะอยู่ที่ไหนอย่ามายุ่งกับน้องพี่ก็พอละไล่พัดอยู่ไหนพี่ตอนเนี้ยเขาอยู่ที่หัวหินน่ะเขาไปตั้งแต่เมื่อวานไปกับใครอะครับก็เขาบอกว่าเขาไปคนเดียวอะทำไรพี่เขาโทรหาพัดไงจะได้รู้เรื่องเลยว่าอยู่กับแม่รอสหรือเปล่าพี่คิดว่าพี่โทรหาพัดตรงๆเนี่ยมันจะบอกความจริงกับพี่เหรอคิดว่าจะสวยแต่หน้าตานะเนี่ยแต่ว่าอร่อยด้วยอ่ะดีใจนะเนี่ยพี่ไม่เห็นคนแบบอร่อยกับอาหารของพี่มาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิเห็นทุกคนก็รีบมากินแล้วก็รีบไปทำงานรีบไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเอานะยังไงก็มีผมคนนึงเนี่ยแหละที่อร่อยกับอาหารของพี่รถอ่ะใจนะอิ่มแล้วใช่ป่ะนะขอบคุณครับสักเลี่ยงเลยพี่เก็บไปพี่ออนโทรมาเหรอพัดแกรู้หรือเปล่าว่าคุณรถก็หายไปแล้วพี่นี่สามีเขาเนี่ยตามมาหาถึงที่ทำงานเลยนะตอนนี้นินทากันไปทั่วมหาลัยแล้วเนี่ยอ๋ออ่ะนี่พัดดูแกไม่ตื่นเต้นเลยนะเปล่าพี่แล้วเขาหายไปไหนนะแกบอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่าว่าตอนนี้แกอยู่หัวหินกับใครผมอยู่คนเดียวพี่ไอ้พัดดูท่าสามีเขาเนี่ยโมโหมากเลยนะเว้ยก็ผมจะทำอะไรได้พี่ก็ผมบอกว่าผมอยู่คนเดียวเฮ้ยพัดวันอยู่เลยนะจะดื่มอีกเหรอถอนไงนี่แล้วเมื่อกี้พี่ออนโทรมาเหร
ป่าครับพี่ชิดเชื้อเขาโทรมาปรึกษาเรื่องแกลเลอรี่คอยลงหน่อยพี่คิวพี่ออนโทรมาซะอีกอย่าพูดถึงสิไม่โทรมาก็ดีแล้วขี้เกียจคุยสนับสนุนโดยสก็อตคอลลาเจนออร่าสูตรใหม่อยู่ต่อสักชั่วโมงมาแล้วพัดเนี่ยนะเหมือนเด็กเล่นเกมเลยอ่ะต่อเวลาไปเรื่อยเลยเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ต่อให้เราจะอยากเล่นเกมไม่ยอมเลิกสักทีอ่ะก็ทำได้